แต่30บาทรักษาทุกที่โอ้โหตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้4จังหวัดคือแพร่เพชรบุรี101และนราธิวาสขานรับนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เพียงแค่คุณใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะคุณสามารถที่จะส่งต่อการรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเปิดให้บริการพร้อมกัน8มกราคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะครับวันนี้เนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยคุณผู้ชมพร้อมกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติไปตรวจเยี่ยมความพร้อมในการดำเนินนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวค่ะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละที่คุณอุ๊งอิ๊งไปที่แรกเลยพร้อมกับอีก3จังหวัดนำร่องคือแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสที่ร้อยเอ็ดนะคะที่คุณอุ๊งอิ๊งไปในวันนี้เนี่ยแสดงความพร้อม 100% แล้วในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นอีกจากนโยบาย30บาทรักษาทุกโรควันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดให้ดีขึ้นแล้วก็จะสร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นไปอีกค่ะไปฟังช่วงนี้กันนะคะที่พักของหมอสุพงศ์สืบวงศ์ลีซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาเป็นรองประธานในการช่วยผลักดันนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตอนนั้นก็มีแรงผลักดันที่ชัดเจนจากท่านนายกทักษิณชินวัตรนะคะจากพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นค่ะสมัยนั้นเนี่ยพอเราพูดถึง30บาทรักษาทุกโรคไม่มีใครเชื่อเรานะคะรัฐบาลตอนนั้นพูดออกมาทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้วันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้และทำให้ชีวิตของทุกท่านดีขึ้นมาตลอด22ปีนี้ค่ะก็พูดง่ายๆคือโครงการ30บาทรักษาทุกที่ของคุณอุ้งอิงแพทองธารรัฐบาลชุดนี้เป็นการสานต่อ30บาทรักษาทุกโรคของคุณทักษิณชินวัตรบอกว่าต่อยอดมาตั้งแต่สมัยนั้นเปลี่ยนมาจะใครอาจจะใช้พรีเมียม30บาทพรีเมียม30บาทรอบนี้พลัสอะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้คือ30บาทรักษาทุกที่คือใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งต่อได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อด้วยได้ทุกที่เลยได้ทุกที่เลยเพราะว่าเขาเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดแต่ต้องบอกว่ามันเป็นระดับจังหวัดนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าทั่วทั้งประเทศทีนี้ระดับจังหวัดเขาก็ส่งต่อกันในระดับจังหวัดซึ่งตอนนี้มี4จังหวัดนำร่องนายแพทย์ชนน่านท่านบอกว่าในระยะแรก30บาทรักษาทุกที่จะนำร่องอยู่ใน4จังหวัดนี้ก่อนนะคะก็คือร้อยเอ็ดเพชรบูรณ์นราธิวาสแล้วก็แพร่วันนี้เปิดพร้อมกันทั้ง4จังหวัดในระยะที่2ต้นเดือนมีนาคมจะขยายอีก8จังหวัดคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญพังงาและในระยะที่3เมื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลได้ครอบคลุมจะขยายให้ครบทุกจังหวัดภายใน1ปีเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคณะก็จะเดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ณลานสาเกตนครอำเภอเมือง101ก็เดี๋ยวเป็นการเปิดงานบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่พร้อมกันทั้ง4จังหวัดนำร่องช่วงเย็นวันนี้เพียงแต่ว่าตัวคุณดุงเองแล้วก็คณะเนี่ยอยู่ที่101แค่นั้นเองแต่จริงแล้วเปิดพร้อมกันเลย4จังหวัดค่ะนี่นำร่องก่อนนะแล้วก็ลงพื้นที่ไปก่อนคุณเศรษฐาเลยนะฮะซึ่งเอาล่ะเอาไปดูแพร่ก่อนมั้ยล่ะถ้างั้นนำร่องเอาไปดูแพร่ก็พร้อมมั้ยล่าสุดนี่แหละครับที่จังหวัดแพร่เห็นว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเนี่ยเขาจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับกับหน่วยบริการทั้งหมดให้บริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวได้8มกราคมนี้ฮะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งข้อมูลของทางจังหวัดแพร่เองเนี่ยมีหน่วยบริการสมัครเข้าหมอพร้อมสเตชันตามนโยบายแล้วทั้งหมด88แห่งนะครับแบ่งเป็นหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข8แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น44แห่งมีร้านยาและมีแลบ22แห่งคลินิกอีก7แห่งแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอีก1แห่งขณะที่ตอนนี้เห็นว่ามีการยืนยันตัวตน Health ID ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อจะได้ทราบถึงประวัติการรักษาของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะลงทะเบียนไปแล้วยืนยันตัวตนไปแล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน 117,175 คนนะฮะแสนกว่าคนโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานระดับพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าไปเร่งยืนยันตัวตน
ซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของอสมบ้านม่วงทองจังหวัดแพร่คุณประเสริฐอุดทำใจบอกว่านโยบายนี้ก็จะสามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนลองฟังดูครับบัตรประชาชนใบเดียวสามารถใช้ได้ทุกที่อย่างเช่นเราไปคลินิกหรือร้านยาหรือโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเนี่ยสามารถมีประวัติใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะแพ้ยาบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถแจ้งข้อหลายอย่างแล้วก็มีโทรศัพท์สามารถนัดแนะกับหมอต่างๆในโรงพยาบาลเราได้เลยจากจังหวัดแพร่เดี๋ยวเราไปดูทางภาคใต้หน่อยที่วันนี้เป็นจังหวัดนำร่องคือนราธิวาสนะคะเป็น1ใน4จังหวัดนำร่องโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าร่วมโครงการ 100% แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็พร้อมให้บริการเต็มระบบเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนายมูฮัมหมัดอาริสบินยูโซเป็นชาวเมืองนราธิวาสบอกว่าถ้ามีบัตรประชาชนมาโรงพยาบาลบางคนที่ไม่มีสิทธิ์อย่างอื่นเลยนะมีแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวเป็นประชาชนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็จะมีความสะดวกในการรักษาแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการต้องย้ายทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารทางราชการถ้าเป็นไปได้ขอให้มีทั่วประเทศเลยค่ะเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยแล้วเราเหมือนว่าไม่สบายอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยเราก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้ไม่ต้องไปย้ายสำเนาทะเบียนบ้านอะไรเช่นยุ่งยากแล้วคิดว่าโครงการนี้ถ้าหากว่าทำต่อเนื่องให้ทั่วประเทศนี้แบคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับดียิ่งขึ้นเลยครับว่าเหมือนคนต่างจังหวัดบางคนอ่ะเขาไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้จ่ายทั่วประเทศก็ดีนะครับผลการลงทะเบียน Health ID ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะข้อมูลของวันที่5มกราคม2567มีผู้ลงทะเบียน 227,557 รายจากประชากรทั้งหมด 643,596 รายค่ะคุณผู้ชมหลายท่านถามมาบอกว่าบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่นี่ทุกที่เลยจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นเฉพาะโรงพยาบาลที่เราสามารถใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคได้นะจะเป็นโรงพยาบาลรัฐซะมากกว่านะคะแต่ก็เชื่อมโยงโอ้โหเรียกว่าเยอะเลยแหละทั่วทั้งจังหวัดแต่นี่ก็เป็นการค่อยๆนำร่องนะฮะ4จังหวัดก่อนแล้วก็หลังจากนี้หวังว่าจะมีการขยายไปทั่วประเทศต่อไป